วัสดีครับเว็บไซต์คลองด่านคาร์ทอย.com ครับผมวันนี้เราจะรีวิวรถสกูตเตอร์แบบมีที่เข็นและนั่งได้นะครับผม5 in 1นี่คือแพ็คเกจนะครับอันนี้คือเราประกอบเรียบร้อยแล้วตัวนี้มีทั้งหมด3สีนะครับมีชมพูอมม่วงอ่ะครับแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับผมมาดูที่แพ็คเกจที่กล่องก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับรถสามารถเป็นสกูตเตอร์ขาไถได้นะครับผมล้อ2ล้อหน้านี้มีไฟนะครับผมด้านหลังนี้เป็นเบรกนะครับเบรกได้นะครับหรือต่อที่นั่งเมื่อยแล้วนั่งได้นะครับเข็นได้มีที่เก็บของด้านหน้านะครับผมส่วนนี้เป็นด้ามเข็นนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่อยากเข็นให้น้องนั่งเนี่ยนะครับผมอันนี้คือแบบที่ใส่ทุกอย่างเลยนะครับไม่ถอดออกด้านล่างนี้มีที่วางเท้านะครับนี่ที่วางเท้าตรงนี้วางเท้าได้ด้วยนะครับผมจะนั่งสบายมากนี่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับผมนี่ของจริงจะเป็นลักษณะนี้ที่นั่งไม่ลื่นนะครับผมมันจะมีแบบออกแนวแบบฟองน้ำกำมะหยี่หน่อยนะครับแล้วก็มีที่พิงนะครับไม่เจ็บหลังนะครับเก็บของเก็บขวดนมอะไรงี้ได้นะครับผมเวลาน้องเล่นนะครับตัวนี้ไม่ต้องบิดพวงมาลัยซ้ายขวานะครับล้อจะไม่ล้อพวงมาลัยหรือแฮนด์เนี้ยมันจะไม่เลี้ยวตามแต่มันเวลาเลี้ยวมันจะเลี้ยวอย่างนี้ครับข้างหน้าดีกว่าโยกขวาหน่อยก็เลี้ยวขวาโยกซ้ายหน่อยก็เลี้ยวซ้ายแค่นี้เองครับผมง่ายๆนะฮะนี่ก็เข็นได้นะครับโอ้ยทำได้หลายอย่างเลยนะครับตัวนี้น่าสนใจมากสนใจถามได้นะครับลืมบอกที่นั่งนี้ปรับได้3ระดับนะครับอันนี้คือผมปรับในระดับที่สูงสุดนะครับปรับลงมาได้2ระดับนะครับส่วนแฮนด์เนี้ยปรับได้3ระดับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมปรับในระดับต่ำสุดที่เข็นก็ปรับได้3ระดับเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเลยตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับ990 บาทเท่านั้นเองโอเคสนใจสั่งเลยนะครับสวัสดีครับ